โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสวัสดีครับนี่คือคปภ.เพื่อชุมชนนะครับรายการที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือมีชื่อเรียกว่าคปภ.ครับที่นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวของประกันภัยแล้วนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชุมชนที่แสนจะงดงามแต่ว่าเรียบง่ายและก็มีมนต์เสน่ห์อีกมากมายเลยนะครับและจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมานะครับนอกจากชาวชุมชนจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนซึ่งได้นำเสนอแง่มุมของชุมชนตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนและที่สำคัญของดีของเด่นในแต่ละชุมชนอีกด้วยนะครับและมาถึงปีนี้ครับในคปภ.เพื่อชุมชนในปีที่2นั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตอีกเช่นเคยครับแต่ที่สำคัญในซีซั่นนี้ครับโดยแต่ละชุมชนนั้นก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างแต่ว่าลงตัวในวิถีของชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านกู่กาสิงตำบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดชุมชนท่าสะท้อนถ้ำเขาเงินตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรชุมชนโนนสังตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับและชุมชนตลาดทุ่งเกวียนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางชุมชนบ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทั้ง5ชุมชนนี้นะครับนอกจากจะได้นำเสนอเรื่องราวของเสน่ห์ของแต่ละชุมชนแล้วนะครับทั้ง5ชุมชนจะได้ตระหนักและได้สัมผัสถึงประโยชน์ของการประกันภัยอีกด้วยครับและสำหรับคปภ.เพื่อชุมชนในปีที่2นี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับจากปรากฏการณ์ความสำเร็จในครั้งที่ผ่านมากับโครงการคปภ.เพื่อชุมชนครั้งแรกกับการยกทัพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักประกันภัยสู่วิถีชีวิตในท้องถิ่นชุมชนนับเป็นหนทางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้คนในท้องถิ่นของเมืองไทยได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าพร้อมทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงสิ่งจำเป็นของหลักประกันภัยสู่การใช้ชีวิตและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมั่นใจและมีความผาสุกต่อไปการกลับมาอีกครั้งในคปภ.เพื่อชุมชนครั้งนี้ก็นับเป็นการกลับมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆเกี่ยวกับระบบประกันภัยสู่วิถีชุมชนในครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักประกันภัยที่มีประโยชน์สู่วิถีชีวิตชุมชนแล้วยังเป็นการยกระดับความเข้มข้นในเนื้อหาระบบประกันภัยสู่การนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของชาวบ้านมาถ่ายทอดในแง่มุมของการประกันภัยอย่างเข้าใจง่ายนับเป็นการเสริมพลังองค์ความรู้ครั้งสำคัญเพื่อที่จะเป็นการร่วมกันบูรณาการและสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนของประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปในโครงการคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2
ลับสวัสดีนะคะท่านเลขาคปภ.นะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีการแถลงข่าวนะคะที่หัวตะเข้ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นตลาดเก่านะคะยินดีต้อนรับนะคะขอเข้าสู่ชุมชนคนหัวตะเข้ค่ะวัตถุประสงค์ของเรื่องของการจัดโครงการคปภ.เพื่อชุมชนเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนทราบว่าในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเนี่ยมีหน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเมื่อพี่น้องประชาชนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนในหน้าหรือว่าบริษัทประกันภัยทางสำนักงานคปภ.ก็เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งดูแลทั้งผู้บริโภคทางด้านประกันภัยแล้วก็รวมทั้งส่งเสริมแล้วก็กำกับธุรกิจประกันภัยด้วยเพราะในปีนี้จึงเป็นปีที่เราปรับปรุง second season ของคปภ.เพื่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นลุคใหม่ในเสื้อแจ็คเก็ตของเรานะครับซึ่งในปีนี้เน้นสีเหลืองเป็นหลักนะครับแล้วก็การลงพื้นที่ก็จะลงพื้นที่ทั่วคือโดยสรุปเนี่ยทั่วภูมิภาคเราก็จะคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญอย่างยิ่งชุมชนที่เขามีความต้องการระบบประกันภัยและเขายังไม่เข้าใจระบบประกันภัยอันนี้ก็คือที่มาในส่วนของคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2ครับเราก็พยายามที่จะเข้าหาชุมชนเข้าหาประชาชนอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนนั่นก็คือลูกค้าของเราแต่บอกว่ามันมีหลายมิติที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงนะครับซึ่งคปภ.เนี่ยท่านก็ดำเนินนโยบายพาพวกเราเนี่ยไปดูชุมชนเราก็สามารถที่จะหาสิ่งที่ตอบสนองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางชุมชนว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรแล้วก็ทราบถึงอัตลักษณ์หลักของชุมชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องตอบสนองสิ่งที่บริหารความเสี่ยงให้กับชุมชนการที่มีโครงการแบบนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ถ่ายทอดความจริงให้แก่ประชาชนหลังจากที่ประชาชนรับทราบแล้วเนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องของธุรกิจประกันภัยได้ดีขึ้นแล้วเขาเข้าใจสมาคมตัวแทนจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะโครงการต่างๆเรื่องของให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดค่ะให้ประชาชนได้เข้าใจนะคะเรื่องของการทำประกันชีวิตว่าประกันชีวิตมีหลากหลายที่จะตอบสนองประชาชนทั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำนักงานคปภ.สำหรับกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็ทางสมาคมก็สัญญาว่าจะร่วมนะครับกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณครับครับก็เรียกได้ว่าเปิดตัวยังเป็นทางการไปแล้วนะครับสำหรับโครงการการสร้างสรรค์หลักประกันสู่วิถีชีวิตคนไทยในโครงการคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2ครั้งนี้ก็นับเป็นอีกปรากฏการณ์การร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐที่อาสาเข้ามาพัฒนาและมีส่วนร่วมในการสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปคปภ.เพื่อชุมชนเฮ้รู้สึกภูมิใจแทนชุมชนนะครับที่ได้มีการอนุรักษ์ขนมซึ่งเป็นของคู่มากับชุมชนกับวิถีชีวิตชุมชนครับได้ความรู้มากขอบคุณพี่วัฒนามากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นคนในชุมชนแล้วก็เป็นอาสาช่วยกับป้าอ้อยในเรื่องของชุมชนคนรักหัวตะเข้เดี๋ยวพาเที่ยวกันดีกว่าสาครูนะฮะที่เนี่ยนะฮะมีเจ
จัดเอ็กซิบิชันงานศิลปะกันบ่อยมากเมื่อก่อนทำตลาดนัดศิลปะข้างในเราจะเห็นว่าเป็นเรือที่เป็นก๋วยเตี๋ยวลงตึงเราจะเห็นบรรยากาศเก่าๆที่ยังเหลืออยู่นะสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นที่ดรอยที่เพนติ้งเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชั้นสิบและนั่นก็คือภาพความประทับใจและจุดเริ่มต้นของคปภ.เพื่อชุมชนในปีที่2นะครับแต่จุดเริ่มต้นนี้จะไม่มีทางสมบูรณ์เลยถ้าเรายังไม่ได้ทำความรู้จักกับอีก5พื้นที่5ชุมชนในคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2สักครู่เดียวครับที่บ้านท่าสะท้อนก็จะมีโฮมสเตย์ให้พักขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปเที่ยวชุมชนของพวกเราอำเภอสังขะขอบคุณครับสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสำหรับคปภ.เพื่อชุมชนในปีที่2นะครับก็จะนำทัพโดยท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการท่านเลขาธิการคปภ.ซึ่งจะนำทัพคปภ.ลงสู่พื้นที่5ชุมชนนะครับซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชาวชุมชนแล้วนะครับเรายังมีอีก5ชุมชนซึ่งคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักพร้อมๆกัน5ชุมชนนั้นจะเป็นใครบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับหลังจากแถลงข่าวเปิดตัวโครงการคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2กันไปแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับทั้ง5ชุมชน5พื้นที่ที่เข้าร่วมในโครงการคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2ครั้งนี้ไปดูกันว่าแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นจะมีบริบทที่น่าสนใจอย่างไรบ้างไปทำความรู้จักพร้อมกันเลยครับชุมชนบ้านกู่กาสิงตำบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ชุมชนมหาเสน่ห์ท้องทุ่งนาแห่งอีสานกับตำนานทุ่งกุลาร้องไห้และมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมโบราณกู่กาสิงที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นแหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในพื้นที่นับเป็นพื้นที่ที่มีสีสันอันเรืองรองของภาคอีสานแห่งหนึ่งเลยทีเดียวครับชาวกู่กาสิงของพวกเรานะคะได้ก่อตั้งหมู่บ้านกู่กาสิงมา105ปีบ้านกู่กาสิงที่ชื่อว่าบ้านกู่กาสิงเพราะว่ามีโบราณสถานที่ทำด้วยหินก็เลยเรียกว่ากู่แล้วก็มีหินแกะที่เป็นโบราณสถานค่ะยืนเฝ้าหน้าประตูเราก็เลยเรียกว่าชุมชนกู่ตราสิงหรือกู่กาสิงกาเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าตรายี่ห้อหรือสัญลักษณ์ก็เป็นชุมชนกู่กาสิงชุมชนท่าสะท้อนถ้ำเขาเงินตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรชุมชนแห่งลุ่มน้ำหลังสวนชุมชนที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในเมืองไทยและมีความยึดมั่นในวิถีชาวสวนของตนเองนับเป็นอีกชุมชนเล็กๆกลางหุบเขาของชาวไทยที่มีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายที่ท่องเที่ยวก็จะได้จัดให้มีไปท่องเที่ยวล่องแพจากท่าสะท้อนในแม่น้ำหลังสวนเป็นแพเล็กๆไปขึ้นที่สวนสมเด็จที่บ้านท่าสะท้อนก็จะมีโฮมสเตย์ให้พักวันนี้เราจะรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้รับเกียรติจากคปภ.ขอบคุณทุกท่านค่ะชุมชนโนนสังตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูชุมชนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายของภาคอีสานด้วยตำนานและเรื่องราวของชาวบ้านที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายในชุมชนแห่งนี้คือสีสันชวนฝันแห่งหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเองนนสังเป็นชุมชนเหนือเขื่อนนะครับอาชีพก็คือประมงแล้วก็ทำนานะครับถ้าพวกท่านได้ไปก็จะได้เจอตลาดปลาแล้วก็วิถีชุมชนของพวกเรานะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญถ้าไปเจอวิถีชุมชนเสร็จนะครับเราจะได้ไปไหว้พระซึ่งสวยงามมากในส่วนของตรงนี้และอีกสุดท้ายนะครับถ้าไหว้พระเสร็จเราจะได้นำชมนะครับเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำโนนสังของเราได้ไปชมล่องเรือนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศวิถีชาวบ้านที่ต้องทั้งตกปลาหาปลาเราจะได้เห็นวิถีชุมชนทั้งหมด
นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปเที่ยวชุมชนของพวกเราอำเภอสามพร้าวขอบคุณครับและนั่นก็คือ3ชุมชนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการคปภ.เพื่อชุมชนในปีที่2ซึ่งแต่ละชุมชนนั้นมีเสน่ห์ที่น่าหลงไหลมากๆเลยนะครับแต่ยังมีอีก2ชุมชนครับที่เข้าร่วมในโครงการคปภ.เพื่อชุมชน2ชุมชนนี้จะมีความแตกต่างและงดงามอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อาจจะมีหมอกตลอดทั้งปีเลยครับจะได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติที่บริสุทธิ์สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกลับมาพบกับคปภ.เพื่อชุมชนในปีที่2นะครับและคุณผู้ชมก็ได้ทำความรู้จักกับทั้ง3ชุมชนซึ่งมีเสน่ห์ที่แตกต่างแต่ว่าลงตัวไปแล้วนะครับเรายังเหลืออีก2ชุมชนครับที่เขาจะนำเสนอมุมมองในวิถีชีวิตของตนเองและ2ชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนใดไปชมกันเลยครับหลังได้ทำความรู้จักกับ3ชุมชน3พื้นที่ที่มีสีสันในวิถีของตนเองและมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันไปแล้วก็มาถึงอีก2ชุมชนที่เหลือไปชมพร้อมกันเลยครับว่าอีก2ชุมชนจะมีเสน่ห์ในความเป็นวิถีของตัวเองอย่างไรไปชมกันเลยครับชุมชนตลาดทุ่งเกวียนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางชุมชนตลาดการค้าโบราณที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตแม้วันเวลาผ่านเลยไปแต่ชุมชนตลาดการค้าโบราณแห่งนี้ยังคงวิถีความเป็นอยู่แสนเรียบง่ายการเป็นอยู่ถ้อยทีถ้อยอาศัยและการสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันนับเป็นพื้นที่ที่มีสีสันที่หาดูได้ไม่ง่ายในเมืองไทยในปัจจุบันทุกคนที่ไปแต่ขึ้นเหนือนะครับจะต้องไปแวะการตุงเกียนการตุงเกียนก็มีของดีๆหลายอย่างนะครับเช่นเสื้อผ้าพื้นเมืองแคบหมูน้ำพริกหนุ่มรถด่วนอยากจะมีคณะกรรมการทุกท่านทุกคนลงไปสู่บ้านตุงเกียนวันที่28 29ตุลาผมพร้อมยินดีที่ต้อนรับเสมอขอบคุณครับชุมชนบ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายชุมชนแห่งวิถีถิ่นบนดอยที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของกาแฟด้วยความมหัศจรรย์ในพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันผุดผ่องสายหมอกและอากาศหนาววิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ล้วนมีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้ผู้มาเยือนในชุมชนไม่ขาดสายถ้าพูดถึงปางขอนนะครับก็จะดังในเรื่องกาแฟแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ปลูกกาแฟมายาวนานนะครับตลอดจนรุ่นของพวกผมนะครับที่สามารถต่อยอดแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อาจจะมีหมอกตลอดทั้งปีเลยครับจะได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็นับได้ว่าเป็นการจุดประกายครั้งยิ่งใหญ่ให้คนไทยได้ตื่นตัวและตระหนักกับองค์ความรู้ในระบบประกันภัยกับโครงการคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2และการกลับมาครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2ครั้งนี้จะเป็นต้นแบบในการมุ่งมั่นและใส่ใจประชาชนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นสู่ความผาสุกของประชาชนคนไทยต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวและสาระดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในคปภ.เพื่อชุมชนปีที่2นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นะครับเรามาชมกันว่าชุมชนบ้านกู่กาสิงจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปีเตอร์หลุยส์แมวชี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ